เอาละครับคุณผู้ชมฮะขณะนี้เราอยู่กับจันวิษณุฮะกับที่อาคารระบายน้ำสำนักระบายน้ำศูนย์ระบายน้ำนะครับศูนย์ป้องกันน้ำท่วมตอนนี้อยู่กับพี่สุราษฎร์นะฮะท่านสำนักระบายน้ำนะครับแล้วก็อยู่กับทีมงานนะนี่ก็จำได้กับพี่เหมานะพี่เหมาตีสองนะนี่ตำนานแล้วก็พี่ๆทีมงานพร้อมรับมือนะครับนี่จันนุฮะวันนี้เป็นอย่างไรบ้างครับผมวันนี้ที่กรมอุตุได้ออกมาพยากรณ์คาดการไว้นั่นก็เตือนว่ามีฝนตั้ง 70% ประมาณนั้นที่ 70% เลยฮะแต่ว่าเราต้องมาดูไล่ช่วงเวลากันครับศูนย์เนี่ยก็มีการติดตามตลอดเวลาการอัปเดตทุกชั่วโมงครับถามว่าทิศทางภาพรวมเราเป็นยังไงก็คือมีต้องปรับตัวติดตามแต่ยังอยู่เหนือไปแล้วนะครับอยู่เหนือขึ้นมาตัว L L มั้ย L ทีนี้แล้วก็ตัวเมฆก็ก่อตัวทางตะวันตกเฉียงใต้ครับทางอันดามันนี่แหละขึ้นมาขึ้นมาตัวปีนี้ถ้าไม่ขึ้นมาปุ๊บชนร่องกดอากาศเนี่ยก็จะมีทำให้เกิดฝนตกตรงนั้นได้ครับเนื่องจากนี้จะเรียกว่าข่าวดีหน่อยก่อนนะร่องขยับหน่อยร่องขยับอาจจะไม่โดนเต็มๆแต่ก็ตามเนี่ยถูกผมเมฆเยอะนะถูกเมฆเยอะเนี่ยก็ดูความเร็วลมดูหน้าแต่ไปก็มีโอกาสเข้ากรุงเทพตอนเย็นเนี่ยครับเย็นเนี่ยฝนก็น่าจะตกบ้างอันนี้ก็เป็นการพยากรณ์จากข้อมูลของค่าการกรมตุนะครับก็จะเห็นว่าช่วงเย็นเนี้ยนะสีฟ้าเนี่ยคือฝนจะตกแล้วก็สีเขียวก็ฝนมากขึ้นแต่สีฟ้าฝนก็ไม่ได้หนักนะมันจะเข้าในพื้นที่ฝั่งทนครับฝั่งทนเย็นนี้ก็จะตกบ้างแล้วก็พักไปทางตะวันออกก็จะเข้าพื้นที่ครับก็ได้ขึ้นมาเวลาที่เราขอไว้เรื่องเนี่ยก็จะค่อยๆไล่ไปสีฟ้าได้แต่ก็สรุปได้ว่าเย็นนี้ก็เตรียมรับฝนหลังเลิกงานกันได้เลยนะครับส่วนปริมาณฝนนี่เป็นยังไงบ้างครับอาจารย์นุครับก็วันตอนนี้นะเห็นนะสถานการณ์ตอนนี้ยังไม่มากอะไรคาดการณ์ถ้าดูตัวเมฆที่เกาะเนี่ยยังไม่ได้เยอะแต่มันก็ตามเนี่ยถ้าเดี๋ยวศูนย์จะเฝ้าระวังไว้ตลอดนะถ้ามีการเมฆก่อตัวมากขึ้นฝนมากขึ้นเราจะออกคำเตือนไว้นะตามเว็บประชาสัมพันธ์ของกทม.เองของสำนักระบายน้ำนะครับก็จะรู้มากกันครับผมว่าคือถ้าลงมาสักสองชั่วโมงจะแม่นขึ้นนะจะรอดูการก่อตัวของเมฆครับครับเอาละครับคุณผู้ชมฮะสามารถดูเรดาร์นี้ได้ที่เว็บสำนักระบายน้ำนะ Google ฮะสำนักระบายน้ำแล้วก็เข้าไปที่เรดาร์หนองจอกแล้วก็จะพบกับเรดาร์แบบนี้ฮะซึ่งก็เป็นปริมาณน้ำฝนในขณะเรียลไทม์เลยนะฮะก็จะมีทั้งเรียลไทม์แล้วก็มีล่วงหน้า2ชั่วโมง3ชั่วโมงก็แล้วแต่เรดาร์นั้นแต่ถ้าเป็นเรดาร์หนองจอกก็จะเป็นแบบเรียลไทม์ไปเลยนะครับคุณผู้ชมฮะอ่ะมาที่พี่สุราษฎร์บ้างฮะเป็นไงบ้างฮะจากดูกันนะคนนี้เป็นไงก็ท่านสำนักครับยิงในส่วนความพร้อมเราก็เตรียมความพร้อมตลอด24ชั่วโมงนะครับศูนย์ก็มีหน้าที่คอยติดตามพยากรณ์ต่างๆตัวเรดาร์ฝนนะครับแล้วพยากรณ์อากาศแล้วก็เตือนนะครับส่วนในภาคสนามของเราเนี่ยเราก็ตอนนี้เราก็ลดระดับน้ำเตรียมแล้วนะครับตอนนี้ถ้าสังเกตดูก็ในคูคลองต่างๆตอนนี้ก็ระดับน้ำก็อยู่ในเกณฑ์ที่ต่ำนะครับเพื่อรองรับปริมาณฝนที่จะเข้ามามากขึ้นครับแล้วก็หน่วยความพร้อมทางหน่วยเบสต่างๆทั้ง35หน่วยของทางสำนักการระบายน้ำนี่ก็พร้อมที่จะปฏิบัติงานในสนามนะครับส่วนพื้นที่ต่างๆตามสถานีสูบน้ำต่างๆตามบ่อสูบต่างๆแล้วที่ก็เตรียมพร้อมตลอดเวลารับสถานการณ์นะครับแล้วเราในขณะที่ถ้าเกิดฝนตกหนักอย่างเมื่อตอนเดือนกรกฎาคมที่หน้าสูบที่ตรงรัชดาพิเศษนะครับตอนนี้เราก็ยังมีหน่วยที่จะสนับสนุนนะครับเช่นกองโรงงานช่างกลของเราก็จะมีหน่วยออกไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในการช่วยการเข็นรถอะไรต่างๆรถที่ติดไปซ่อมนะครับแล้วก็จะมีหน่วยประจำจุดๆรถโมบายยูนิตรถสูบน้ำเคลื่อนที่ของเราก็เตรียมพร้อมที่จะออกไปช่วยเหลือนะครับแล้วก็ยังมีหน่วยของการไฟฟ้าเราก็มีการประสานกันอย่างใกล้ชิดนะครับเรื่องกระแสไฟฟ้าที่ดับตามสถานีต่างๆนะครับรวมถึงสำนักสิ่งแวดล้อมด้วยครับสำนักสิ่งแวดล้อมเนี่ยถ้ามาดูในขณะที่ฝนตกไปแล้วนะครับแล้วก็มันมีลมแรงเนี่ยนะครับก็จะมีลักษณะต้นไม้ล้มเนี่ยแล้วก็จะมีหน่วยคอยไปดูสำนักงานเขตก็ออกกันทั้ง50เขตนะครับก็คือจะต้องมีหน่วยออกไปช่วยในการแก้ปัญหาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนที่เกิดจากน้ำท่วมมีหน่วยเอาไปเก็บขยะตามหน้าตะแกรงซึ่งจะเป็นสาเหตุหลักของการระบายน้ำครับค้างอยู่บนถนนนะครับตัวนี้เราก็จะมีหน่วย
ครับในภาพรวมเนี่ยเราก็เตรียมพร้อมตลอดเวลาคือศูนย์ศูนย์เนี่ยสำคัญมากเพราะว่าจะพยากรณ์ล่วงหน้าไว้นะเพราะว่าจะ1ชั่วโมงชั่วโมงเพื่อสั่งการต่อว่าต้องแต่ละพื้นที่จะต้องเตรียมการอย่างไรก็สำคัญเนี่ยก็เลยต้องฝากความหวังไว้กับพวกเราตัวอันนี้ก็เป็นแผนผังการจัดการน้ำนะก็เรียกว่าเป็นการคุมระดับน้ำในคลองน้ำในคลองเริ่มมีตัวเลขระดับน้ำช่วงนี้อาจจะมีข้อร้องเรียนหน่อยว่าน้ำอาจจะมีกลิ่นบ้างนิดนึงคือเราต้องดูว่าเรื่องเวลาเมฆฝนจะเข้าเราเป็นการพร่องน้ำคุณรักษาระดับน้ำไว้นะครับว่าในน้ำในน้ำฝนกทมเนี่ยเราต้องระบายผ่านคลองเป็นหลักในเรียนท่านรองครับในพื้นที่กทมของเราทั้งหมดเนี่ยเราสามารถคุมด้วยแผนผังบริหารจัดการน้ำคือเราดูได้ทุกคลองในสายหลักของในพื้นที่เรามีโทรมาตรในการดูว่าคลองนี้มีระดับอย่างไรจะต้องระบายไปทางไหนนะครับจะต้องลดระดับทางไหนเร่งออกไปทางไหนสูบเพิ่มทางไหนอันนี้เราจะควบคุมโดยแผนบริหารจัดการน้ำนะครับจะทำให้การบริหารจัดการน้ำของเราเนี่ยเกิดประสิทธิภาพมากขึ้นจากเดิมเราก็จะใช้วอกันยังไม่ทราบว่าตรงนั้นมันมีระดับเท่าไหร่แต่ตอนนี้เราดูได้เรียลไทม์เลยเอาละฮะอาจารย์นุฮะก็มีสายเข้ามาฮะท่านผู้ว่าบอกให้อาจารย์นุเนี่ยพูดถึงเรื่องของ BRT สักหน่อยนึงฮะอาจารย์ฮะอ๋อ BRT พรุ่งนี้นะก็เป็นวันแรกที่ไม่เก็บเงินนะครับเราจะเปลี่ยนคือไม่ต้องใช้ตัวสถานีละสามารถขึ้นรถได้เลยนะก็จะให้บริการฟรีครับไป3เดือนครับกันยาตุลาพฤศจิกาครับอืมแล้วทีนี้การดูแลของกทมที่เข้าไปดูแล BRT เนี่ยมีเป็นอย่างไรบ้างครับก็เรามีการจ้างนะบริษัทเพื่อดำเนินการก็คิดว่าตอนนี้ช่วง3เดือนเนี่ยรูปแบบเหมือนเดิมก่อนนะครับก็เดี๋ยว3เดือนนี้คงมีการปรับเปลี่ยนอะไรบ้างนะแต่ว่าอนาคตในปีหน้าปลายปีหน้าเนี่ยคงเปลี่ยนให้เป็นการรถไฟฟ้าละวันนี้เป็นรถแก๊สนะแต่รถสภาพก็ค่อนข้างเก่าอยู่เราจะมีการเปิดให้คนสนใจเข้ามาเดินรถแต่ให้เปลี่ยนเป็นระบบรถไฟฟ้านะทำประตูซ้ายประตูขวาด้วย2ประตูนะตอนนี้อาจจะใช้รถแก๊สเนี่ยไปก่อนนะช่วงอีกปีนึงครับครับถ้าสมมติว่าเอ๊ะบันไดเลื่อนเสียเนี่ยเขาสามารถแท็บฟี่ฟองดูหาเราได้ไหมฮะได้ครับแต่บันคืออย่างนี้เราพยายามลดค่าใช้จ่ายของการผ่านสถานีนะคือเนี่ยก็พยายามใช้ให้ขึ้นรถได้เลยคือไม่ต้องเข้าผ่านเกตตัวสถานีละโอเคครับคุณชมะใครมีข้อสงสัยอะไรก็สามารถคอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยฮะต้องขออภัยด้วยเสียงหมูดูดังกว่าอาจารย์หนุนิดนึงปีหน้า BRT อาจจะเริ่มขยายพื้นที่มากขึ้นด้วยตอนนี้ศึกษาด้วยว่าอาจจะไปเริ่มไปรับที่สาธรมาที่ต้นทางเนี่ยเพื่อรับคนเข้ามาบริการมากขึ้นครับอันนี้เป็นไปได้ไหมฮะที่ชัตเตอร์บัสของกทมเนี่ยจะต่อฟรีเหมือนที่รับส่งนักเรียนแถวบริเวณเขตดุสิตนะครับคือเป็นไม่ได้คืออย่างนี้คือการใช้รถ BRT ถ้าฟรีเลยเนี่ยไม่ใช่รถ BRT คือรถชัตเตอร์บัสนะครับมันก็มีค่าใช้จ่ายนะคือเนี่ยเราต้องก็ดูงบประมาณด้วยครับว่าอันนี้จริงเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเพิ่งการคุยกันว่าเราจะทำรูปแบบยังไงการเดินรถที่คุ้มค่างบประมาณแล้วเกิดประโยชน์สูงสุดคือเรามีรถมาแล้วเนี่ยต้องวิ่งให้เต็มที่ต้องรับคนได้เยอะนะต้องเดินเส้นทางที่เหมาะสมครับก็ดูหารูปแบบอยู่เช่นไม่จำเป็นต้องมาเช่ารถ7วันอาจจะเช่ารถช่วงพีเรามาแก้ไขปัญหาเฉพาะช่วงเร่งด่วนของเรานะแล้วช่วงเร่งด่วนนี้เราไปสามารถหารถที่คนก็จะใช้ได้ส่วนเหลือส่วนเกินเขาเนี่ยก็ทำให้ดีค่าเช่าค่าใช้รถมันถูกลงก็ดูอยู่ครับในหลายจุดที่เมื่อวานก็มีการดูเรื่องจีเตอร์จุดต่างๆก็ปีนี้ก็เป็นที่ให้ความสำคัญเรื่องการจราจรท่านผู้ว่าท่านอาจารย์ชาติก็เห็นเน้นตรงนี้แล้วไม่ว่าเรื่องของการปรับปรุงสัญญาณไฟให้มีความสัมพันธ์กับปริมาณจราจรเรื่องของเนี่ยดูฟีดเดอร์ให้เหมาะสมการดูสภาพการก่อสร้างหน้างานเนี่ยที่มีการขุดมีการทำรถไฟเนี่ยต้องมีการกั้นช่องจราจรให้เหมาะสมคือไม่ใช่ว่าไปใช้การที่เกินความจำเป็นเรื่องความปลอดภัยนั่นการก่อสร้างนั่นก็เป็นสิ่งที่ให้ความสำคัญครับเป็นไปได้มีประชาชนถามนะฮะเป็นไปได้ไหมฮะว่ารถรางเดี่ยวรถรางคู่จะมาอยู่ในเลน BRT ครับรถรางเดี่ยวรางคู่รถไฟอะไรพวกนี้เลยรถไฟยิ่งใหญ่อลังการเลยครับอ๋อไม่ BRT จริง BRT ก็คือบัสเดินแบบนึงเนาะวันนี้เราก็
ดูความเป็นได้ด้วยว่าเส้นที่เป็นคอริดอร์เส้นตรงไกลๆความยาวสัก5กิโลเมตรขึ้นเนี่ยอาจจะมานำบัสเดนกลับมาใช้ในช่วงชั่วโมงนึงเร่งด่วนเพื่อทำให้รถจากนอกเมืองเข้าในเมืองได้เร็วขึ้นโดยรถเมล์นะครับคือให้สิทธิ์ให้ priority รถเมล์ก่อนอันนี้ก็จะดูหาเส้นทางนำร่องอยู่นะว่าเช่นให้ทีมดูเรื่องเกษตรผลโยธินเส้นที่เข้าเมืองเนี่ยนะแต่ช่วงเช้าเนี่ยก็จะให้เป็นเลนรถเมล์โดยเฉพาะเข้มงวดไม่ขอขออนุญาตไม่ให้รถเก๋งเข้านะรถเก๋งเดี๋ยวร้อนนิดนึงแต่ว่าเราอยากให้ความสะดวกรถสาธารณะนะครับเอาละฮะคุณผู้ชมฮะใครมีข้อสงสัยอะไรก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้นะฮะแล้วก็อีกเรื่องนึงหากมีปัญหาอะไรก็ทัฟฟี่ฟองดูครับผมคุณผู้ชมฮะมีอะไรฝากกินไหมฮะอาจารย์ฮะการนุ่มเหมือนพระเอกเกาหลีเลยไม่เขาคอมเมนต์กันเข้ามาวันนี้ก็เรียกว่าไม่ต้องรดน้ำต้นไม้นะเพราะว่าเตรียมรับฝนกันปล่อยๆกันไปนะแต่ก็ดูพื้นที่กันไปว่าจะหนักหนาแค่ไหนก็เดี๋ยวรอดูอีกสักชั่วโมงนึงก็ได้จะเห็นผลสุดท้ายก็เปิดแอร์อยู่ดีนะครับมีเหตุไปแจ้งศูนย์ได้ตลอดเวลาครับแล้วก็ยังศูนย์เจ้าที่กับปฏิบัติงาน24ชั่วโมงนะครับรับแจ้งเหตุนะครับที่อาจจะน้ำท่วมในซอยนั้นถนนนั้นอะไรครับก็แจ้งเข้ามาแล้วเราก็จะได้เป็นเซ็นเตอร์ในการแจ้งทางสำนักงานเขตแล้วเราก็จะช่วยเข้าไปช่วยดูแลสำนักงานเขตด้วยคุณผู้ชมฮะก็สามารถแจ้งกันเข้ามาได้ที่เบอร์022485115นะครับเบอร์สำนักระบายน้ำนะตอนนี้ก็ยังไม่มีใครโทรนะเรียกว่าระบบคอนเทนเตอร์เราก็พร้อมทำงานนะครับ022485115เบอร์ของสำนักระบายน้ำนะฮะหรือจะแจ้งกันเข้ามาได้ที่ทัฟฟี่ฟองดูก็ได้หรือหน่วยเบส1555ครับผมคุณผู้ชมฮะวันนี้เราขอตัวลาไปก่อนนะฮะคุณผู้ชมฮะแล้วเดี๋ยวเย็นนี้เตรียมรับมือกับฝนกันให้ดีเลือกเดินทางสัญจรโดยสวัสดิภาพขอให้ทุกคนมีความสุขกับเย็นนี้ครับสวัสดีครับ